เรื่องคุณแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจละชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรามาฟังเคสสตี้กันเลยจ้า กราบนมัสการครูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงสุดค่ะพอลูกได้ฟังเคสสตี้ลูกก็ปลื้มใจมากที่รู้ว่าตัวเองมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะได้รู้ว่าตัวเองเคยทำในสิ่งนี้ข้ามชาติมาแล้วชาตินี้ลูกก็อยากจะทำในสิ่งนี้ให้ดีที่สุดด้วยและลูกก็ตั้งใจจะชวนดาวไลน์มาร่วมสร้างบุญนี้ร่วมกันเพื่อผลบุญนี้จะทำให้เรารวยไปพร้อมๆกันค่ะดีมากเลยเจอใครก็ต้องเป็นชวนให้ท่านก็ทำความดีนะจ๊ะเพราะเป็นความดีสากลที่ทุกคนทำได้บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของทุกๆคนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์นะจ๊ะหลวงพ่อคะลูกขอกราบขอบคุณในความเมตตาหลวงพ่อมากที่ช่วยฝันในฝันให้เพราะทำให้ลูกเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมมากขึ้นและสามารถเลือกการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้กับตัวเองได้ทุกคนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมนะไม่ใช่ว่ายุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมที่เกิดมาเป็นชาวพุทธนี่นะจ๊ะเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้ดีทีเดียวอีกทั้งลูกยังรู้สึกประทับใจหลวงพ่อมากค่ะอุ้ยชอบมากและหลวงพ่อเป็นพระที่สง่ามมากลูกมีชีวิตในวัยเด็กที่ลำบากเพราะเกิดในครอบครัวที่ยากจนมีบ้านก็ถูกไฟไหม้จนไม่มีที่จะอยู่แต่ลูกก็โชคดีที่ได้สามีดีมากดีมากก็ตั้งพูดเขาดีๆนะจ๊ะเหมือนที่พูดกับคนอื่นหน้าแต่ต้องคูณสองด้วยนะเพราะว่าผู้ชายในโลกครึ่งหนึ่งนี่นะจาก 6-7 พันล้านนะก็มีอยู่ประมาณ 3,000 ล้านนี่จาก 3,000 ล้านแล้วเราคัดมา1เออนี่เนาะต้องดีสิเออเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดก็ดีๆนี่นะก่อนพูดก็ต้องยิ้มแย้มยิ้มแย้มนะยิ้มจะเดินเล่นล่าดีสดชื่นนี่นะจ๊ะเทพบุตรเห็นจะสดชื่นทีเดียวแล้วก็ยกย่องเอาเธอคุ้นๆกันเนี่ยขนาดตั้งหลักได้เนี่ยชมเข้าไปเชียร์เข้าไปยกย่องเนาะแล้วก็ไปหาสมุดสักเล่มนะแล้วเขียนนะ365วันเนี่ยเราจะยกย่องไงไม่ให้ซ้ำกันนี่นะก็เขียนไปสินี่นะอย่างงั้นอย่างงี้อย่างโน้นนี่นะไม่เบื่อหรอกชอบฟังด้วยเออนี่นะชอบมากเลยพูดไปถึง200วันเราอาจจะทวนอีกทีก็ได้เพราะเขาลืมไปแล้วนะ นี่นะคำยกย่องเนี่ยยกย่องก็ไปเถิดชื่นชมไปเนาะแล้วก็เยือกเย็นนี่นะต้องเยือกเย็นแปลว่าเย็นในทุกสภาวะการต้องเยือกเย็นนี่นะอะไรอะไรก็อย่าให้มันล้นมันต้องเยือกเย็นน่ะแล้วก็ยืดยุนผูกหย่อนหย่อนนี่นะผูกหย่อนหย่อนเนี่ยไปไม่พ้นหรอกเดี๋ยวกลับมาใหม่นี่นะเออผูกหย่อนหย่อนยาวๆอย่างนี้นะไม่ใช่พอพูดแทนแล้วก็ได้ใจนะสำหรับบางคนนะเออส
ซึ่งก็ทำอยู่แล้วไม่ใช่อะไรหรอกอ๋อลูกก็โชคดีที่ได้สามีดีมากนี่นะและได้มาเจอธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่ดีที่สุดทำงานจนประสบความสำเร็จสูงสุดเพราะลูกเป็นคู่แรกและคู่เดียวในประเทศไทยนี่ก็น่ามหัศจรรย์แล้วนะจ๊ะแรกและเดียวด้วยที่ได้รับตำแหน่งมงกุฎทูต2ผู้สถาปนาตั้งปี2546ขณะที่มีอายุเพียง41ปี41ปีซึ่งจัดว่าเป็นผู้นำที่อายุน้อยที่สุดในโลกและเป็น1ใน14รหัสของโลกในขณะนั้นมี14คู่มั้งปัจจุบันมีดาวรอย 200,000 กว่าคนมีรายได้หลักล้านต่อเดือนดังนั้นชีวิตของลูกจึงเหมือนดังเทพนิยายซินเดอเรลล่าค่ะลูกขอกราบเรียนถามคำถามที่เกี่ยวกับตัวลูกและบุคคลใกล้ชิดดังนี้ค่ะอุปกรรมใดลูกจึงยากจนและลำบากในวัยเด็กบ้านไฟไหม้และบุญใดทำให้ลูกมาเจอธุรกิจที่ดีขนาดนี้และสามารถทำจนประสบความสำเร็จสูงสุดมีชื่อเสียงและคนรักค่ะและลูกมีอุปกรรมใดจ่อมาเพื่อตัดรอนอยู่หรือไม่ถ้ามีต้องแก้ไขหรือป้องกันอย่างไรคะคำถามอุปกรรมใดลูกจึงยากจนและลำบากในวัยเด็กอุปกรรมที่ทำให้ลูกเกิดมามีฐานะยากจนและมีชีวิตที่ลำบากในวัยเด็กเป็นเพราะวิบากกรรมตรณีที่ลูกเคยทำเอาไว้ในหลายๆชาติมารวมส่งผลกรรมตรณีที่หวงแหนทรัพย์เสียดายทรัพย์และกังวลว่าทรัพย์จะหมดเปลืองหรือกังวลเกี่ยวเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตอะไรต่างๆเกินไปนี่นะจ๊ะแต่ที่สำคัญคือเสียดายหวงแหนตรณีหลายชาติเคยตายเกิดตายเกิดตายเกิดหลายครั้งเนี่ยมารวมส่งผลในครั้งนี้เป็นชนกกรรมถึงแรงไงเพราะหลายชาติรวมกันมาส่งผลก่อนแม้มาจากดุสิตบุรีก็ตามนี่ก็เป็นชนกกรรมนำมาเกิดตรงนี้ก่อนอย่างในพุทธันดรที่ผ่านมาพุทธันดรเราคงจำได้ใช่ไหมจ๊ะเป็นช่วงรอยต่อระยะระหว่างพระเจ้าพระองค์หนึ่งถึงอีกพระองค์หนึ่งลูกได้มาเกิดอยู่ในสังคมเกษตรกรรมชนชาวไร่และก็เป็นผู้หญิงเหมือนอย่างในชาติปัจจุบันนี้แหละแต่ด้วยความที่ครอบครัวลูกมีอาชีพทำนาและก็มีฐานะที่ค่อนข้างลำบากโอ้กรรมตนีนี่ส่งผลพุทธันดรที่แล้วด้วยจึงทำให้ลูกและครอบครัวต้องใช้ชีวิตแบบกระเบียดกระเสียนหากินไปแบบวันต่อวันและเพราะความลำบากนี้กระเบียดกระเสียนอย่างนี้จึงทำให้ลูกไม่ค่อยชอบทำบุญในเวลาที่มีใครเข้ามาชวนทำบุญลูกก็มักจะบอกปัดไปก่อนว่ายังไม่พร้อมยังไม่ทำแต่เมื่อบอกปัดบ่อยๆเข้าจากที่ไม่อยากทำเพราะความจำเป็นก็เลยกลายเป็นไม่อยากทำเพราะความตระหนี่หวงแหนทรัพย์หัวหน้าชั้นตามทันไหมจ๊ะไม่อยากให้ใครมายุ่งกับทรัพย์ของตนนี่นะจ๊ะด้วยกรรมจากความตระหนี่หวงแหนทรัพย์ในช่วงนั้นจึงทำให้ลูกเกิดมามีฐานะยากจนและมีชีวิตลำบากตั้งแต่เด็กในชาตินี้สำหรับสาเหตุที่ทำให้บ้านของลูกเกิดไฟไหม้เป็นเพราะในชาติเดียวกันเนี่ยพุทธดอนที่ผ่านมาหลังจากที่ครอบครองลูกได้เก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรเสร็จแล้วลูกก็ได้ทำการเผาที่นาเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในคราวต่อไปเหมือนที่เราเห็นในปัจจุบันนี้เราก็เห็นอย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะเผาจนกระทั่งเปลวไฟโหมแรงมากมันลามไปหมดเลย
ครอบครัวของลูกจึงไม่สามารถควบคุมไฟได้จึงเป็นผลทำให้เปลวไฟดินลามไปติดบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันจนทำให้บ้านและทรัพย์สินของเพื่อนบ้านถูกไฟเผาจนเสียหายและก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากแม้เหตุการณ์ในครั้งนี้ลูกจะทำโดยไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นแต่กฎแห่งกรรมที่เกิดผลจากการกระทำที่เราทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนในอดีตนั้นก็ยังมาตามส่งผลจนทำให้บ้านของลูกเกิดไฟไหม้ในชาติปัจจุบันนี้จ้าและบุญใดทำให้ลูกมาเจอธุรกิจที่ดีขนาดนี้และสามารถทำจนประสบความสำเร็จสูงสุดมีชื่อเสียงและคนรักคะเออก็น่าศึกษานะสำหรับสาเหตุที่ทำให้ลูกได้มาเจอธุรกิจที่ดีขนาดนี้เป็นเพราะในชาตินั้นน่ะพุทธันดรที่ผ่านมานี่นะจ๊ะลูกได้มีโอกาสมาเจอกับพ่อค้าคนหนึ่งซึ่งพ่อค้าคนนั้นก็คือเทพบุตรสุดหล่อของลูกในปัจจุบันเนี่ยนั่นแหละซึ่งในตอนนั้นพ่อค้าท่านเนี้ยก็ได้เดินทางมาเพื่อหาซื้อผลิตผลทางการเกษตรที่หมู่บ้านของลูกและดีบุญที่ลูกทั้งสองเขาได้ทำร่วมกันมาเนี่ยไม่มีพรหมองค์ใดมาลิขิตจึงทำให้ลูกทั้งสองได้มาเจอกันเออและเมื่อพ่อค้าท่านนี้ได้เห็นหน้าลูกเป็นครั้งแรกแม้เพียงได้สบในตาโอ้พอเห็นลูกปุ๊บเขาก็รู้สึกปิ๊งลูกในทันทีที่ได้เห็นก็จะไปให้ปิ๊งลูกได้อย่างไรล่ะเพราะรูปร่างหน้าตาลูกในชาตินั้นเป็นคนที่สวยสง่าต่างจากชาวไร่ชาวนาทั่วไปเป็นอย่างมากจะใจพูดให้เห็นภาพคือตัวลูกในชาตินั้นก็เหมือนนางฟ้าที่จำแรงแปลงกายมาเป็นมนุษย์เพราะรูปร่างหน้าตารวมถึงผิวพรรณของลูกจะออกไปทางแขกขาวนิดๆคือมีในตาคมกลมโตปากอิ่มจมูกโด่งดูได้สัดส่วนรับกับใบหน้าไปทุกจุดนอกจากนั้นผิวของลูกยังมีลักษณะสีขาวอมชมพูดูมีน้ำมีนวลด้วยเหตุนี้จึงทำให้เวลาที่ลูกไปหยุดท่ามกลางเพื่อนผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกันจึงหาลูกเจอได้ง่ายเพราะลูกดูสะดุดตาและเป็นที่สะดุดใจกับผู้ที่ได้พบเห็นโดยทั่วไปแล้วพอเหตุนี้นี่แหละหลังจากวันนั้นเขาก็เลยได้เที่ยวไล่เที่ยวคือไปมาหาสู่ที่บ้านลูกเป็นประจำโดยทำทีทำท่าว่าจะไปหาซื้อสินค้าแต่ก็ซื้อไม่จบสักทีอ้าวประมาณว่าซื้อแล้วซื้ออีกจนลูกรู้สึกผิดสังเกตและเมื่อลูกเลยเริ่มสังเกตพฤติกรรมของเขาลูกก็รู้ตัวในทันทีว่าพ่อค้าคนนี้เนี่ยเขาคงแอบชอบลูกอยู่และตัวลูกก็สังเกตใจของตัวเองก็แอบชอบเขาด้วยเหมือนกันโอ้ส่วนเหตุผลที่ลูกรู้สึกชอบในตัวเขาตั้งแต่แรกพบก็คงเป็นเหตุผลเดียวกันกับที่เขาชอบในตัวลูกนั่นแหละนั่นคือความผูกพันที่ลูกทั้งสองมีต่อกันมาในอดีตมันเกิดขึ้นในจิตสำนึกลึกๆซึ่งบอกไม่ถูกว่าเคยเจอกันมาที่ไหนมารวมกับรูปร่างหน้าตาของเขาที่มีความหล่อเหลาอยู่ในระดับแนวหน้าว้าวแถมอัธยาศัยใจคอก็ดีมีความขยันมุ่งมั่นในการงานด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลูกประทับใจในตัวเขาด้วยเช่นกันนี่นะจะได้สุดเมื่อลูกทั้งสองก็เริ่มมีความคุ้นเคยและสนิทสนมกันมากขึ้นแล้วก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกับพ่อค้าคนนี้จนมีอยู่วันหนึ่งได้มีเพื่อนของสามีซึ่งเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวช
ได้ชักชวนสามีและตัวลูกให้มาทำบุญที่วัดวัยรุ่นทั้งสองได้เข้ามาทำบุญที่วัดและได้มีโอกาสเจอกับพระมหาเถระองค์นั้นแล้วลูกทั้งสองยังเกิดความศรัทธาและปลื้มปิติกับการทำบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากหลังจากนั้นลูกก็ได้ทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บุญให้กับสามีหรือพ่อบ้านมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นภารกิจทางโลกหรือทางธรรมซึ่งลูกก็สามารถทำหน้าที่ของภรรยาที่ดีไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อยอย่างเวลาที่พ่อบ้านมีปัญหาหรือเรื่องไม่สบายใจลูกก็จะมาอยู่เคียงข้างทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดที่คอยรับฟังปัญหาพร้อมกับหาทางแก้ไขเท่าที่ตัวลูกจะทำได้จนทำให้พ่อบ้านเกิดมีกำลังใจและสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ผ่านพ้นไปได้ในทุกๆครั้งนอกจากจะเป็นเพื่อนคู่คิดในภารกิจทางโลกแล้วลูกยังทำหน้าที่เป็นมิตรคู่บุญในภารกิจทางธรรมด้วยไม่ว่าพ่อบ้านจะรับบุญใดๆที่หมู่คณะมอบหมายลูกก็จะขอเป็นฝ่ายสนับสนุนและก็คอยรับบุญในทุกกิจการงานบุญที่พ่อบ้านดำริหรือคิดที่จะทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังในทุกกิจการงานบุญคือตอนแรกๆเนี่ยในพุทธนรที่ผ่านมาแล้วจ้ะก็ตามเทพบุตรพ่อบ้านมาวัดก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่นะจ๊ะแต่พอเธอเข้าใจกันเนี่ยนะเธอทำแบบยกกำลังเลยเนี่ยไปเอาแรงฮึดมาจากไหนก็ไม่ทราบเลยเป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรที่สุดยอดเลยขอให้เข้าใจเท่านั้นเองแต่ตอนที่ยังศึกษาเรียนรู้อยู่ก็ไม่ได้ขัดใจนะพ่อบ้านนะจ๊ะเรียนรู้แต่พอเข้าใจเท่านั้นแหละนี่ของพุทธันดรที่แล้วนะจ๊ะผังนี้มันก็ติดตัวมาเหมือนกันนะจ๊ะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่พ่อบ้านนิมนต์คณะสงฆ์มาฉันภัตตาหารเพลที่บ้านลูกก็จะคอยเป็นธุระในการจัดเตรียมงานบุญทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดงานรวมถึงภัตตาหารหวานข้าวและเครื่องบูชาทำจากคณะสงฆ์เป็นต้นด้วยผลแห่งบุญที่ลูกเป็นคนทำอะไรก็ทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกหรืองานทางธรรมจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกได้มาเจอกับธุรกิจที่ดีๆอย่างที่ลูกได้เจออยู่ในขณะนี้นี่แหละและเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงนะขอให้เข้าใจนะถ้าอย่างระหว่างศึกษาเรียนรู้ก็ทำนะก็ไม่ขัดใจแต่พอเข้าใจจะโอ้ยกกำลังเลยมากๆเลยส่วนสาเหตุที่ทำให้ลูกประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นเพราะในชาติที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่พ่อบ้านได้เกิดไอเดียในการรวมกลุ่มพ่อค้าและเกษตรกรมารวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจลูกและสามีก็เลยถือโอกาสทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนกลุ่มคนเหล่านั้นให้มาร่วมบุญในทุกๆบุญที่หมู่คณะจัดขึ้นบุญชวนคนทำความดีเนี่ยจึงได้ดวงปัญญามาด้วยนะคือจะรู้วิธีการที่จะชักชวนชักจูงมาบุญนี้ก็ส่งผลในปัจจุบันก็ให้มีดวงปัญญาด้วยคือจะแตกฉานเกี่ยวเรื่องการชี้ชวนเชียร์ชมยกกำลังใจแรงต่างมีวิธีการพูดที่ใครฟังแล้วอยากทำตามอาจหารล่าเริงเบิกบานอยากทำตามเนี่ยพระบุญเนี่ยชักชวนกลุ่มคนเหล่านั้นให้มาร่วมบุญในทุกๆบุญในหมู่คณะจัดขึ้นซึ่งลูกทั้งสองก็ทำหน้าที่เป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีที่ดีนะโดยทำบุญทุกบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังในทุกๆครั้งและเมื่อทำบุญแล้วเนี่ยลูกยังคอยตามปลื้มปิติในบุญที่ตัวเองได้ทำอีกด้วยหลังจากนั้นลูกทั้งสองยังไม่เคยขัดแย้งกับเรื่องการทำบุญเลยสักครั้งหนึ่งจะขัดแย้งกันเรื่องอื่นมากกว่าโดยผลจากการทำบุญทุกๆบุญจะไม่มีข้อแม้ข้ออ้างเงินใครอีกทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีให้กับผู้อื่นมาโดยตลอดจึงทำให้ลูกทั้งสองต่างประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างสูงสุดในชาติปัจจุบันนี่ใช่ส่วนบุญที่ทำให้ลูกมีชื่อเสียงและมีคนรักเป็นเพราะว่าเวลาลูกทำบุญเนี่ย
ลูกก็มักจะอธิษฐานให้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีขอให้มีทรัพย์มากมายจะได้มีทรัพย์ไว้ใช้สร้างบารมีอย่างเต็มที่แต่จากนั้นลูกยังอธิษฐานขอให้ตัวเองได้เป็นผู้นำในการสร้างบารมีให้มีสมัครพรรคพวกมากมายให้มีชื่อเสียงขจรกระจายและเป็นที่รักของทุกๆคนที่ได้พบเห็นซึ่งในพุทธันดรที่ผ่านมาลูกก็เป็นที่รักของทุกๆคนเหมือนในชาตินี้เพราะในชาตินั้นตัวลูกก็มักจะดูแลและคอยให้กำลังใจทุกๆคนที่ลูกได้รู้จักนอกจากนั้นลูกยังมีจิตยินดีอยากให้ทุกคนที่มาร่วมทำธุรกิจหรือทุกคนที่ร่วมสร้างบารมีกับหมู่คณะได้รวยรวยรวยกันทุกๆคนซึ่งลูกก็ทำด้วยความจริงใจอย่างจริงๆนี่จ้ะตรงนี้ผังนี่มันติดมาทำให้มีคนรักชื่อเสียงดีด้วยผลจากการที่ลูกเป็นคนมีปิยวาจาชอบให้กำลังใจผู้อื่นด้วยความจริงใจและจริงๆเนี่ยพอรวมกับอานิสงส์จากการอธิษฐานจิตตอกย้ำซ้ำๆอย่างต่อเนื่องจึงเป็นผลทำให้ลูกเนี่ยมีชื่อเสียงและเป็นที่รักของคนเป็นจำนวนมากอย่างในชาติปัจจุบันสำหรับสิ่งดีๆที่ลูกได้เจออยู่ในชาติปัจจุบันล้วนแต่เป็นผลจากการกระทำในชาติที่ผ่านมาของลูกทั้งสิ้นเพราะในชาติที่ผ่านมานั้นลูกจะยึดหลักสังหาวัตถุสี่ในการดำเนินชีวิตโดยที่ก็ไม่รู้ว่าเป็นหลักธรรมเลยกล่าวคือการให้เนี่ยด้วยความที่ลูกทนเห็นใครจนไม่ค่อยได้เนี่ยคือมันกลุ้มมากเห็นใครจนเนี่ยลูกจึงชอบให้วิทยาทานหรือให้ธรรมทานคือให้ความรู้วิธีแนะนำวิธีที่จะพ้นจากความจนและมารวยและให้สั่งสมบุญนี้ให้รวยไปถึงชาติหน้าวิทยาทานให้รวยในชาติปัจจุบันนี่นะจ๊ะในการแนะนำแนวทางให้เขาเรานั้นรวยโดยการสอนให้เขารู้จักการทำทานที่ผ่านมานี่คงให้แค่วิทยาทานยังไม่ถึงให้ธรรมทานนี่คงจะเป็นจุดเนี่ยจะเริ่มเป็นจุดให้ธรรมทานแล้วล่ะตอนนี้แล้วการทำทานนั้นคือมูลเหตุสำคัญที่สุดที่จะทำให้คนจนกลายเป็นคนจนยากขึ้นหรือเป็นคนรวยนะพูดง่ายๆทำให้คนจนกลายเป็นคนรวยส่วนคนที่รวยอยู่แล้วก็จะรวยยิ่งขึ้นไปอีกแม้บางคนอาจจะไม่รวยฉับพลันทันทีในชาตินี้เพราะอาจด้วยวิบากกรรมใดๆที่เขาเคยทำเอาไว้มาตัดรอนก็แล้วแต่อย่างน้อยบุญจากการทำทานที่เราได้สั่งสมไว้ในภพชาติปัจจุบันนี้ก็จะติดตามตัวเราไปส่งผลในภพชาติเบื้องหน้าอย่างแน่นอนนะจ๊ะข้อที่สองคือมีปิยวาจาในชาติที่ผ่านมาลูกเป็นคนที่มีปิยวาจาเป็นเลิศเพราะโดยปกติลูกชอบพูดให้กำลังใจผู้อื่นด้วยถ้อยคำอันเป็นที่รักคือเป็นถ้อยคำที่สุภาพไพเราะแล้วก็มีความอ่อนหวานและเต็มไปด้วยความปรารถนาดีเนี่ยความรักปรารถนาดีคำพูดที่ออกมาก็มีแต่คำดีๆที่เป็นประโยชน์และมีความจริงใจดังนั้นเวลาที่ลูกพูดหรือแนะนำจริงใดให้กับใครสิ่งที่ลูกพูดออกไปก็จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ได้ฟังแล้วก็ข้อที่สามคืออัตจริยาเนี่ยที่ชาติที่ผ่านมาลูกเป็นคนที่มีน้ำใจงดงามชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอดังนั้นใครก็ตามที่ลูกรู้จักหรือรู้ว่าเขาได้รับความเดือดร้อนไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนก็แล้วแต่เนี่ยลูกก็อยากให้เขาเหล่านั้นมีความสุขรวยๆกันทุกคนเลยนี่นะจะให้กำลังใจจะแก้ไขปัญหาและก็พาทุกคนไปสู่จุดหมายรวยอย่างนี้จ้ะแล้วก็สมานัตตาข้อที่สี่ในชาติที่ผ่านมาด้วยความที่ลูกเป็นคนวางตัวดีและทำตัวให้เป็นที่รักที่นับถือนั่นก็คือการปฏิบัติตัวในหลักสังคหวัตถุสี่ในสามหมวดธรรมเบื้องต้นในการที่ลูกเป็นผู้ให้
ฉันเป็นผู้ที่มีวาจาสุภาษิตและผู้ที่ทำตนได้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นดังนั้นเวลาใครเห็นลูกหรือรู้จักในตัวลูกเขาเหล่านั้นก็จะรู้สึกรักเคารพนับถือแล้วก็เกรงใจลูกไปพร้อมๆกันและด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลูกเป็นบุคคลที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้วางตัวพอดีพอดีเนี่ยเข้าใกล้เหมือนเข้าใกล้ล่มไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือเป็นบุคคลที่น่ารักคือใครก็อยากจะมอบความรักและความปรารถนาดีให้คนที่น่ารักเนี่ยจะถ้าใครไม่รักแล้วมันกลุ้มแล้วมันต้องรักมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็เลยรักมันก็แค่นั้นแหละจ้ะและมีบุพกรรมใดมัดจ่อมัดเพื่อตัดรอนอยู่หรือไม่ถ้ามีต้องแก้ไขและป้องกันอย่างไรคะสำหรับวิบากกรรมที่ตัวลูกทำในอดีตและคอยจ้องส่งผลเพื่อมาตัดรอนชีวิตของลูกนั้นจริงๆแล้วก็มีอยู่เหมือนกันสวิบากกรรมดังกล่าวคือวิบากกรรมจากกรรมตนีที่ลูกเคยทำมาในหลายๆชาติมารวมกันซึ่งวิบากกรรมเหล่านี้ก็พร้อมที่จะส่งผลอยู่ตลอดเวลากล่าวคือถ้าลูกเผลอหรือประมาทในการสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีเผลอเป็นเสร็จนี่จ้ะวิบากกรรมตนีจะได้ช่องเสียบเลยตอนนั้นลูกต้องมันตั้งสมบุญทุบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังและตั้งทำชนิดที่เรียกว่าไม่ให้มีช่องว่างหรือมีระหว่างให้วิบากกรรมได้ช่องส่งผลเพราะถ้าบุญที่เราทำขาดช่วงขาดตอนและไม่หนานั่นเพียงพอชีวิตของเราก็จะเหมือนกับตาข่ายหรือผนังห้องสังกะสีผุๆที่มีรูพรุนเต็มไปหมดเมื่อกำลังบุญในตัวของเรามีช่องโหว่หรือไม่หนาแน่นเพียงพอวิบากกรรมที่เราเคยทำเอาไว้ก็จะอาศัยช่องโหว่เหล่านั้นมาตัดรอนบุญที่เราเคยทำตามทันไหมจ๊ะถ้าวิบากกรรมได้ช่องส่งผลแทนที่เราจะมีทุกอย่างพร้อมตั้งแต่เกิดแต่เรากลับต้องมาลำบากก่อนที่จะมีทุกอย่างพร้อมเหมือนชาตินี้เหมือนชาติในปัจจุบันของลูกนี่เป็นต้นจ้ะแต่ถ้าเราสั่งสมบุญอย่างเต็มที่ทั้งทานศีลและภาวนาจนกำลังบุญในตัวของเราหนาแน่นจนไร้ช่องโหว่เราก็จะเหมือนอยู่ในห้องนิรภัยที่ไม่มีช่องว่างหรือช่องโหว่ให้วิบากกรรมได้ช่องมาตัดรอนหรือส่งผลได้อีกนอกจากนั้นเมื่อเราทำบุญทุกบุญอย่างเต็มที่แล้วเราต้องคอยตามตรึกระลึกนึกถึงบุญทุกบุญอย่างตลอดต่อเนื่องอีกด้วยเวลานึกก็ต้องนึกทบทวนบุญด้วยความปลื้มปิติที่เราไม่เป็นคนตระหนี่และได้ทำบุญในแหล่งแห่งเนื้อนาบุญอันเลิศและที่สำคัญที่สุดลูกก็ต้องตั้งใจปฏิบัติทำให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในเพื่อให้สายบุญที่ลูกเคยทำมาทั้งหมดได้เชื่อมติดกับศูนย์กลางกายของลูกอยู่ตลอดเวลาเมื่อลูกสามารถปฏิบัติได้ตามนี้เนี่ยตัวของลูกก็จะปลอดภัยตลอดเส้นทางของการสร้างบารมีนะจ๊ะข้อ2ลูกประสบอุบัติเหตุพร้อมกับหลานสาวที่เป็นเลขาของลูกซึ่งเขาเป็นคนขับนะเลขาหลานสาวนี่นะจ๊ะรถหมุนกระแทกกำแพงบนทางด่วนคือไม่ต้องชนกับใครเนี่ยกระแทกกำแพงบนทางด่วนเพลาหักล้อหน้าสองข้างหลุดพอรถจอดนิ่งลูกก็เอามือลูบพระหลวงปู่วัดปากน้ำรุ่นหนึ่งที่อดีตสามีมอบให้นี่นะจ๊ะคือถ้าบวชแล้วก็จะเรียกกันอดีตสามีอดีตภรรยาทำไมเราสองคนจึงรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์คะนี่ข้อที่สองเนี่ยสาเหตุที่ทำให้ลูกประสบอุบัติเหตุพร้อมกับหลานสาวลูกที่เป็นเลขาเป็นเพราะในพุทธันดรที่แล้วเนี่ยลูกและหลานสาวเกิดในตระกูลพ่อค้าที่เป็นเศรษฐีในเมืองแล้วก็สองคนก็เป็นเพื่อนที่รักกันพุทธันดรที่ผ่านๆมาเลยจ้ะไม่ใช่พุทธันดรที่แล้วนี่นะพุทธันดรที่แล้วเป็นผู้หญิงในหลายๆพุทธันดรที่ผ่านมา
เป็นผู้ชายนะในหลายๆพุทธันดรเกิดในเป็นกุลบุตรในตระกูลพ่อค้าที่เป็นเศรษฐีในเมืองและก็เป็นเพื่อนรักกันมีวันหนึ่งเลิกต้องไปทำธุระอีกเมืองหนึ่งแต่ไม่อยากเดินทางคนเดียวแล้วก็เลยชวนเพื่อนรักคนนี้ขี่ม้าออกจากเมืองไปด้วยกันแต่ด้วยความเป็นหนุ่มวัยคนองชอบประลองความเร็วจึงแข่งกันควบม้าออกจากประตูเมืองอย่างรวดเร็วในขณะนั้นเองก็ได้มีรถม้าอีกคันหนึ่งซึ่งบรรทุกของมาเต็มคันกำลังวิ่งออกจากจุดตรวจและกำลังจะเลี้ยวเข้าประตูเมืองทันทีที่รถม้าคันนั้นพ้นโค้งตัวลูกและเพื่อนที่กำลังขี่ม้ามาอย่างรวดเร็วก็ได้ประจันหน้ากับรถม้าที่วิ่งสวนทางเข้ามาด้วยความตกใจตัวลูกและเพื่อนจึงมาขับม้าหลบได้อย่างหวุดหวิดแต่ก็เสียหลักจนลูกและเพื่อนต่างก็ล้มกลิ้งไปอยู่ข้างทางส่วนรถม้าบรรทุกของคันนั้นก็พยายามหักหลบเช่นกันแต่ด้วยความที่หักหลบอย่างกระทันหันจึงทำให้รถม้าบรรทุกของคันนั้นล้มคว่ำลงแต่ก็ถือว่าโชคดีที่เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีใครบาดเจ็บถึงตายแม้อุบัติเหตุครั้งนี้จะไม่มีใครเป็นอะไรมากแต่สาเหตุก็มาจากความคะนองของลูกและเพื่อนซึ่งก็คือหลานสาวลูกในชาตินี้เนี่ยจึงทำให้กรรมในครั้งนี้ได้กลายเป็นผังติดตัวเมื่อได้ช่องส่งผลก็ทำให้ลูกและหลานสาวต้องมาประสบอุบัติเหตุในชาตินี้จ้ะนี่นะจ๊ะนอกจากกรรมในครั้งนี้แล้วจะมีวิบากกรรมหนึ่งซึ่งลูกและหลานสาวได้ทำในชาติเดียวกันมีอยู่วันหนึ่งลูกกับหลานสาวได้พยายามแกล้งคู่แข่งทางการค้าแต่การไปคลายหมุดยึดล้อเกวียนของพ่อค้าที่เป็นคู่แข่งซึ่งกำลังจะไปค้าขายในเมืองเดียวกันกับลูกทำให้เกวียนของพ่อค้าคนนั้นล้อหลุดระหว่างเดินทางจนเกวียนล้มพังทั้งคันแต่การสองกรรมนี้มารวมกันส่งผลจึงทำให้ลูกและหลานสาวต้องประสบอุบัติเหตุแต่ด้วยอนุภาพของพระของขวัญของหลวงปู่วัดปากน้ำที่ลูกติดตัวท่านจึงได้ลงซ้อนรักษาชีวิตลูกไว้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลูกและหลานสาวต่างไม่เป็นอะไรอีกทั้งกรรมปานาติบาตในอดีตก็ยังไม่ได้ช่องส่งผลไอ้มาจากการเวียนว่ายแต่เกิดเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเป็นชายเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่กันข้อ3นะบุพกรรมใดทำให้พ่อของลูกนอนป่วยเป็นอัมพาตเกือบ3ปีวิบากกรรมที่ทำให้เตียงลูกในชาตินี้ต้องมานอนป่วยเป็นอัมพาตเกือบ3ปีเพราะเมื่อหลายชาติก่อนๆนู่นเตียของลูกเกิดอยู่ในครอบครัวเกษตรกรรมทำอาชีพเลี้ยงสัตว์ส่งขายให้เขาค่ะแต่เตียแต่ไม่ใช่พ่อของลูกในพุทธันดรที่ผ่านมานะคนละคนกันนะจ๊ะนี่ไอ้แม่เดี๋ยวก็วนเวียนกันมาเป็นพ่อเป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นนู่นเป็นนี่กันเวลาที่ท่านเอาสัตว์ไปขายเนี่ยเตียลูกมักจะมัดแข้งมัดขาสัตว์เอาไว้เช่นถ้าเป็นลูกวัวก็จะมัดขา4ข้างแล้วไม้สอดแล้วจึงเอาไปส่งขายในตลาดถ้าส่งครั้งละมากๆก็จะมัดเป็นกลุ่มๆซึ่งท่านก็ได้ทำอาชีพนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงเริ่มเป็นผู้ใหญ่หลังจากนั้นท่านก็เลิกทำอาชีพนี้ไปแต่วิบากกรรมในครั้งนี้เมื่อได้ช่องส่งผลก็ทำให้เตี่ยงลูกต้องมาเป็นอัมพาตก่อนจะเสียชีวิตในที่สุดคือแล้วแต่ว่าจะได้ช่องตอนไหนได้ช่องส่งผลนี่นะจ๊ะท่านตายแล้วไปอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ท่านได้รับบุญทั้งบุญที่ลูกทิพย์ไปให้ไหมคะรับแล้วเป็นอย่างไรมีอะไรอยากฝากบอกลูกไหมคะโอ้เนื่องจากตอนมีชีวิตท่านก็เป็นคนที่บุญกับทำกรรมก็สร้างแต่ความที่กำลังบุญและกำลังบาปของท่านมีไม่มากพอที่จะทำให้ไปสวรรค์ลื่นลงนรกกำลังบุญไม่มากพอที่จะพาไปสวรรค์บาปไม่มากพอที่จะพาไปลงนรกดังนั้นเมื่อเตียงลูกเสียชีวิตแล้วท่านจึงต้องไปเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่มีความเป็นอยู่อย่างลำบากและมีความอดอยากในช่วงแรกแต่ต่อมาเมื่อลูกเริ่มทำบุญที่ส่วนกุศลไปให้ท่านท่านก็จึงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนสุดท้ายท่านได้เลื่อนขึ้นเลื่อนชั้นไปเป็นภูมิเทวา
ที่มีวิมานเป็นบ้านไม้หลังใหญ่อยู่ในกลุ่มหมู่บ้านภูมิเทวาระดับกลางที่อยู่บนโลกมนุษย์ในเขตรอยต่อของเมืองกับชายป่าและมีบริวารอยู่ประมาณ10คนปัจจุบันนี้ท่านมีสภาพความเป็นอยู่ที่สุขสบายกว่าในช่วงแรกๆมากที่ท่านหลุดจากกายมนุษย์หยาบมาเป็นวิญญาณเล่นร่อนในตอนนั้นหน้าตาท่านเหมือนคนแก่อายุราวตอนใกล้ๆตายเนี่ยที่ดูน่าสงสารมากแต่ว่าเมื่อได้รับบุญที่ลูกทิศส่งไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีอายุอ่อนเยาว์ลงเหมือนท่านได้กลับมาเป็นหนุ่มใหญ่อายุราวสัก 3-40 ปีละอ่อนขึ้นสำหรับชีวิตของท่านในตอนนี้ท่านกำลังสังสรรค์อยู่กับเหล่าเพื่อนภูมิเทวาที่อยู่ข้างบ้านอย่างมีความสุขยิ่งในช่วงที่เหล่าภูมิเทวาต่างชื่นชมท่านว่าโอ้ท่านมีลูกที่ดีมีความกตัญญูกตเวทีคอยทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาให้จนมีบ้านที่ใหญ่โตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีชีวิตที่สุขสบายเพิ่มขึ้นก็ยิ่งทำให้ท่านปลื้มมีความสุขและภูมิใจกับคำชื่นชมเหล่านั้นจากเพื่อนภูมิเทวานี่นะจ๊ะท่านฟังมาบอกลูกด้วยว่าขอบคุณมากที่ลูกส่งบุญมาให้เตียดีใจมากบุญที่ลูกทำและส่งมาทำให้ชีวิตเตี่ยสุขสบายขึ้นมากอาหารการกินกับบริบูรณ์ไม่เดือดร้อนมีอาหารทิพย์ที่ดีนะจ๊ะช่วงแรกอดๆอยากๆลำบากตอนนี้เนี่ยทะลักเตี่ยห่วงเตี่ยก็ให้ทำบุญและอุทิศบุญส่งมาให้เตี่ยอีกเรื่อยๆนะเพราะเตี่ยอยากได้บุญบุญจะเป็นอาหารทิพย์เป็นทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นนะจ๊ะเป็นอาหารทิพย์เป็นบ้านหลังใหญ่ๆจะได้เลื่อนระดับยกระดับขึ้นอัปเกรดขึ้นแม่ของลูกรักการทำบุญแต่ชอบไหว้เจ้าแต่ว่าท่านยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญและความเป็นจริงของชีวิตนะจ๊ะทำตามประเพณีลูกจะชอบชวนท่านทำบุญกับหมู่คณะและทันทีที่ท่านทราบว่าลูกเป็นประธานกองกฐินสร้างอาคารรับปีกุญญาท่านจึงร่วมบุญกับลูกทันทีผลนี้จะส่งผลอย่างไรกับท่านต่อไปตายแล้วท่านจะได้ไปขึ้นสวรรค์ไหมคะอ๋อมันยังอีกนะตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่เลยจ้ะในกรณีทั่วไปสำหรับผู้ที่มีความศรัทธาในการไหว้เจ้าและการสร้างบุญบูชาเทพเจ้าในแบบที่ยังไม่เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตพวกเขาเหล่านั้นก็จะมีภพภูมิที่จะไปนะคือจะไปเป็นภูมิเทวาที่มีวิมานอยู่ที่ศาลเจ้าที่ตนเองไปไหว้เป็นประจำนั่นเองถ้าทำอย่างนี้นะเรื่อยๆจนกระทั่งหมดอายุไขในกรณีที่สอนถ้าคนไหนชอบไหว้เจ้าควบคู่ไปกับการทำบุญในพระพุทธศาสนาแบบตามประเพณีหรือทำตามที่มีคนมาบอกมาชวนแต่ก็เป็นแบบที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการสร้างบารมีกับหมู่คณะยังไม่เข้าใจนะจ๊ะชวนกระทำก็จะมีภพภูมิที่สูงขึ้นอีกหน่อยคือจะไปเป็นเทวดาที่อยู่ที่ชั้นจตุมหาราชิกาโดยมักจะไปเป็นคนทานอยู่ในกลุ่มที่มีความศรัทธาในเทพเจ้าเหมือนกันแต่ว่าอัปเกรดจากภูมิเทวาไปเป็นชาวสวรรค์ชั้นจตุเป็นคนทานอยู่ในกลุ่มที่มีความศรัทธาในเทพเจ้าเหมือนกันในกรณีคุณแม่ของลูกถ้าลูกอยากให้คุณแม่ไปดูสิทธิ์บุรีลูกจะต้องแนะนำคุณแม่ทั้งก่อนใจในเรื่องการสร้างบารมีของหมู่คณะซึ่งตัวลูกก็ต้องเข้าใจก่อนและให้ท่านมีศรัทธาในพระรัตนตรัยเคารพกราบไหว้เฉพาะพระรัตนตรัยแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นและก็ชวนท่านมันสร้างทานบารมีกับหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่โดยเฉพาะบุญกฐิน100ปีคุณยายปีนี้ก็ให้ท่านทำเต็มที่เต็มกำลังและชักชวนให้ผู้อื่นทำด้วย
แต่แค่นั้นก็ยังไม่พอนะจ๊ะต้องให้คุณแม่รักษาศีล5ศีล8ในวันพระเป็นประจำแล้วก็มันเจริญสมาธิภาวนาจนกระทั่งท่านเห็นองค์พระภายในตัวชัดใสสว่างและอธิษฐานจิตให้ได้สร้างบารมีกับหมู่คณะตามติดไปดุสิตบุรีวงศ์พิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ไปทุกภพทุกชาติถ้าทำได้ดังนี้คุณแม่ก็จะสามารถตามลูกสาวไปสร้างบารมีกับหมู่คณะและกลับดุสิตบุรีได้จ้าคือยังมีชีวิตอยู่ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นนี่นะจ๊ะก็ต้องแนะนำให้ท่านดังกล่าวนั่นแหละพี่ชายคนที่7ของลูกชอบดื่มเหล้าตอนหลังจมน้ำตายด้วยสาเหตุใดพี่ชายคนที่7ของลูกจมน้ำตายเพราะวิบากกรรมในหลายชาติหลายชาติก่อนพี่ชายของลูกได้เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทชกต่อยกับคนข้างบ้านแล้วไปผลักเขาจนตกลงไปในน้ำซึ่งกำลังไหลเชี่ยวอยู่เมื่อตกลงไปแล้วคนข้างบ้านคนนั้นก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เพราะน้ำมันไหลเชี่ยวมากจึงถูกน้ำพัดพาไปจนหมดแรงและจมน้ำเสียชีวิตในที่สุดวิบากกรรมดังกล่าวตามมาส่งผลทำให้พี่ชายในชาตินี้เนี่ยขณะที่กำลังมึนเมาจากการดื่มสุราแล้วเดินเล่นด้วยความมึนเมาก็เดินโซเซตกลงไปในน้ำแล้วก็ไม่มีสติจนจมน้ำเสียชีวิตในที่สุดพี่ช้างลูกในขณะที่เสียชีวิตมีจิตเศร้าหมองเพราะตอนที่มีชีวิตชอบดื่มสุราชอบมากเลยหลังจากที่เสียชีวิตแล้วก็มีเจ้าหน้าที่พาตัวไปยังยมโลกของมหานรกขุมที่5ขณะนี้กำลังโดนเจ้าหน้าที่จับกรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ตายเกิดตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนทุกทรมานมากไม่มีเวลาว่างเว้นยกเว้นวันพระนะพระใหญ่แต่เนื่องจากพี่ชายลูกถูกทรมานอยู่ในยมโลกซึ่งไม่ใช่มหานรกนั้นพี่ชายลูกยังสามารถรับบุญที่มีผู้ที่ส่งไปให้ได้พี่ชายได้ฝากมาบอกว่าตอนนี้ทุกข์ทรมานมากให้ช่วยทำบุญส่งให้เขาด้วยเพราะอยากจะพ้นจากการโดนลงทันทรมานในที่นั้นส่วนบุญที่อุทิศไปให้นั้นก็ได้รับเพราะนั้นก็ลดหย่อนผ่อนโทษลงมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้อยากพ้นทุกข์มากเลยให้ทำบุญอุทิศส่งไปให้อีกโอ้เนี่ยเพราะนั้นน้ำเมาเนี่ยจะดื่มก็ต้องศึกษากันให้ดีนะจ๊ะลูกชายและลูกสาวของลูกนี่ข้อที่6ทำไมเขารักกันมากผูกพันกันมากไม่เคยทะเลาะกันเลยจนใครๆก็ต้องแปลกใจแหละสำหรับลูกชายและลูกสาวลูกในชาติปัจจุบันเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาต่างคนต่างเกิดกันคนละครอบครัวไม่ได้กลับมาเป็นลูกของลูกเหมือนอย่างในชาตินี้นะจ๊ะโดยลูกสาวลูกในชาตินั้นได้เกิดเป็นบุตรสาวของครอบครัวเครือข่ายบดีที่มีฐานะร่ำรวยคนหนึ่งส่วนลูกชายของลูกในชาตินั้นก็ได้เกิดมาเป็นบุตรชายของครอบครัวข้าบดีที่มีฐานะร่ำรวยอีกครอบครัวหนึ่งด้วยเช่นกันคนละครอบครัวนะจ๊ะซึ่งครอบครัวของทั้งคู่ในพุทธันดรที่ผ่านมาต่างก็มาเข้าวัดและก็ศรัทธาในพระมหาเถระด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นเวลาที่ครอบครัวทั้งสองคนได้เดินทางมาทำบุญที่วัดคุณพ่อคุณแม่ก็จะนำทั้งคู่มาทำบุญที่วัดด้วยเสมอด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทั้งคู่ต่างได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีสามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้
และด้วยความที่ครอบครัวของทั้งคู่ต่างมาวัดอยู่เป็นประจำจึงเป็นเหตุที่ทำให้ทั้งคู่ได้มาเจอกันและได้เป็นเพื่อนรักกันในที่สุดและเมื่อทั้งคู่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่ก็ได้ตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจร่วมกันแต่ต่อมาภายหลังทั้งคู่กลับมีเรื่องไม่เข้าใจกันเพราะมีบุคคลที่สามที่ทำตัวเป็นผู้ปรารถนาดีแต่ประสงค์ร้ายเอาเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งไปพูดอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดเพื่อหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจถ้าทะเลาะกันก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวไงจะเป็นผลทำให้ทั้งคู่ผิดใจกันแล้วก็ไม่ยอมพูดคุยกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ถึงกระนั้นทั้งคู่ต่างก็ยังมาทำบุญที่วัดเป็นปกติคือเรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวหุ่นหงิดกันแต่เรื่องมาสร้างบารมีก็มาสร้างบารมีเพียงแต่ว่าต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปถ้าใครเห็นอีกฝ่ายก็พยายามหลบหน้าหลบตากันไม่อยากเจอกันเพราะต่างคนต่างก็เข้าใจผิดจากบุคคลที่สามนั้นเข้าใจผิดจึงรู้สึกขุ่นข้องหมองใจด้วยกันทั้งคู่แต่สุดท้ายก็ได้มีนางเอกขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยคลี่คลายคลี่คลายสถานการณ์อันตึงเครียดของทั้งคู่ซึ่งนางเอกผู้นั้นจะเป็นใครไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ซินเดอเรลล่าก็เพราะเหตุที่ตัวลูกมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับครอบครัวของทั้งคู่พอลูกได้ทราบข่าวว่าทั้งคู่มีปัญหาแต่ความเป็นดูที่ตัวลูกได้เห็นทั้งสองต่างเข้าวัดมาทำบุญกันตั้งแต่เด็กน่ะประกอบกับตัวลูกมีหัวใจของยอดกัลยาณมิตรลูกจึงพยายามเข้าไปคอยประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แม้ในช่วงแรกทั้งคู่จะไม่ยอมมาปรับความเข้าใจกันหรือมาพบกันก็ตามแต่ด้วยความพยายามของลูกน่ะกับดวงปัญญาของลูกที่จะทำให้ทั้งคู่มาคืนดีกันให้ได้ในที่สุดทั้งคู่ก็ใจอ่อนจนได้มาพบกันและก็ปรับความเข้าใจกันในที่สุดหลังจากที่ทั้งคู่กลับมาคืนดีและมีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วทั้งคู่ก็มีความรักและผูกพันกับตัวลูกมากต่างก็อธิษฐานจิตร่วมกันว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเราก็ขอให้เราทั้งสองอย่าได้ทะเลาะกันอีกเลยและถ้ามีเหตุใดที่ทำให้เราไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นก็ขอให้เราทั้งสองพูดคุยกันด้วยเหตุผลจนกว่าจะเข้าใจแล้วขอให้เราต่างรักกันฉันพี่น้องตลอดไปบุญใดที่ทำให้เขาทั้งสองเรียนเก่งมากได้สี่ทุกวิชาด้วยผลจากการที่ฐานจิตร่วมกันในชาตินั้นพอร่วมกับความผูกพันฉันพี่น้องของทั้งคู่ที่มีให้กันมาตลอดจึงเป็นผลทำให้ชาติปัจจุบันทั้งคู่ได้มาเกิดเป็นพี่น้องร่วมสายโลหิตกันและด้วยความที่ทั้งคู่ต่างสั่งสมบุญกับหมู่คณะร่วมกันมาตั้งแต่เด็กพอร่วมกับความเคารพนับถือที่ทั้งคู่ต่างเคารพรักในตัวลูกประดุจมารดาคนหนึ่งในชาตินั้นเนี่ยโดยเหตุนี้จึงทำให้ทั้งคู่ได้มาเกิดเป็นลูกชายและลูกสาวลูกในชาติปัจจุบันส่วนสาเหตุที่ทำให้เขาเกิดมามีทุกอย่างพร้อมไม่ต้องมีชีวิตที่ลำบากตั้งแต่วัยเด็กเหมือนลูกเป็นเพราะผลบุญที่ทั้งคู่ต่างได้สั่งสมมาอย่างเข้มข้นในชาติที่ผ่านมาเรียกได้ว่าสร้างบารมีกันตั้งแต่ยังเด็กจนถึงวาระสุดท้ายชีวิตด้วยผลแห่งบุญที่ทั้งคู่ได้สั่งสมมาจึงทำให้ทั้งคู่ได้มาเกิดในช่วงที่ครอบครองลูกมีทุกอย่างพร้อมแม้ชาติที่แล้วที่ทั้งคู่จะสั่งสมบุญมาอย่างตลอดต่อเนื่องตั้งแต่ยังเด็กแต่ถึงขนาดนั้นก็อย่าได้ประมาทลูกต้องคอยดูแลให้ทั้งสองคนหมั่นสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องด้วยบุญที่เขาทั้งคู่เคยทำมามีความเข้มข้นและหนาแน่นกว่าในชาติที่ผ่านมาในพุทธันดรที่ผ่านมาทั้งคู่ต่างก็เป็นฝ่ายกองเสบียงเกรด A บวกบวกแล้วก็ได้ทำหน้าที่ไปจนตลอดชีวิต
นอกจากนั้นทั้งคู่ยังมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีสามารถกระทึงพระธรรมกายตั้งแต่ยังเด็กและสามารถกลับดุสิตบุรีได้ในที่สุดและด้วยเหตุที่ทั้งคู่ต่างรักในการปฏิบัติและสามารถกระทึงพระธรรมกายได้ตั้งแต่ยังเด็กนี้เองจึงเป็นผลทำให้ทั้งคู่เรียนหนังสือเก่งและสมองดีตั้งแต่เด็กดังนั้นในชาตินี้ลูกต้องคอยประคับประคองลูกทั้งสองคนให้ดีแล้วเขาทั้งสองจะกลายเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัวรวมถึงหมู่คณะด้วยจ้าข้อที่7แล้วนะจ๊ะน้องสาวคนเล็กของลูกผูกพันกับลูกมากจนบางครั้งเขารู้สึกหวงลูกและชอบพูดเสมอว่าอยากเกิดมาเจอกันอีกก็น่าคิดนะอดีตชาติเราเนี่ยเคยเป็นอะไรกันมาน้องสาวคนเล็กของลูกเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้เคยมาเกิดเป็นลูกสาวของลูกลูกสาวชาตินี้มาเป็นน้องสาวและด้วยความผูกพันที่ต่างมีให้กันตั้งแต่พบชาตินั้นจึงทำให้ชาติปัจจุบันน้องสาวลูกจึงรักและมีความผูกพันในตัวลูกเป็นอย่างมากพอรักและผูกพันก็หวงมันหวงนะแปลว่ารักมากไงส่วนเหตุที่ทำให้น้องสาวลูกไม่ได้เกิดมาเป็นลูกสาวลูกเหมือนในชาติที่ผ่านมาเป็นเพราะในชาติที่ผ่านมานั้นแม้เธอจะทำบุญร่วมกับลูกอยู่เสมอแต่ในการสั่งสมบุญของเธอนั้นกลับไม่เข้มข้นเท่าที่ตัวลูกได้ทำซึ่งใครๆหลายคนชอบคิดว่าเวลาที่พ่อแม่ของเราทำบุญก็เหมือนเราได้ทำบุญไปด้วยแล้วบางทีลูกทำบุญแม่ก็บอกเงินของเองก็มันก็เหมือนเงินของแม่เองทำแม่ก็ได้ไม่ใช่นะปากใครรับประทานข้าวก็ปากของคนนั้นนะอิ่มท้องคนนั้นนะใครๆหลายคนชอบคิดว่าเวลาพ่อแม่ของเราทำบุญก็เหมือนเราได้ทำไปด้วยทั้งที่ความเป็นจริงมันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะงบบุญของแต่ละคนล้วนเป็นสมบัติเฉพาะตัวใครทำใครก็ได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้แต่นั่นจะเป็นผลทำให้บุญของเธอและของลูกไม่เสมอกันเพราะฉะนั้นยังมีเศษกรรมจากกรรมตระหนี่ที่เธอเคยทำเอาไว้หลายๆชาติมาตัดรอนเธออีกด้วยเมื่อสองเหตุนี้มารวมกันจึงทำให้เธอได้มาเกิดเป็นเพียงน้องสองลูกในชาตินี้แทนที่เธอจะได้เกิดมาเป็นลูกของลูกเหมือนอย่างในชาติที่ผ่านมาแต่นั้นถ้าครอบครัวไหนอยากจะเกิดมาร่วมสร้างเรามีด้วยกันอีกในภพชาติต่อไปครอบครัวนั้นต้องสร้างสมบุญกันทั้งทีมแบบว่าอย่างไรก็ว่าตามกันทั้งครอบครัวเช่นพ่อว่าไงลูกก็ว่างั้นแม่ว่าไงลูกก็ว่างั้นหรือพี่ว่าไงน้องก็ว่างั้นเป็นต้นนี่นะจ๊ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเนี่ยแล้วเขามีบุพกรรมใดที่ทำให้แม่เนี่ยชอบไหว้เขาเสียใจมากกว่าลูกคนอื่นๆส่วนวิบากกรรมที่ทำให้น้องสาวคนเล็กของลูกถูกคุณแม่ตอบว่าให้เสียใจไปบ่อยเป็นเพราะในชาติที่ผ่านมาน่ะน้องสองลูกมีวจีกรรมแปลกดีนะแม้แต่หวังดีก็มีวจีกรรมที่เคยพูดหรือตักเตือนคนอื่นอย่างแรงๆอย่างแรงโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือถ้อยคำอันไม่เป็นที่รักจนทำให้ผู้ถูกเตือนเสียใจก่อนเข้าใจทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเธอก็ทำไปด้วยความปรารถนาดีนอกจากกรรมในชาติที่ผ่านมาแล้วยังมีการกระทำในชาติปัจจุบันที่บางครั้งตัวเธอเองก็ทำให้คุณแม่เป็นห่วงเป็นกังวลด้วยเหตุทั้งสองทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมกันจึงทำให้เวลาที่คุณแม่ท่านเตือนน้องสาวของลูกคนนี้ท่านจึงเตือนด้วยความรักห่วงใยด้วยถ้อยคำรุนแรงจนทำให้เจ้าตัวเสียใจอยู่บ่อยๆจากจุดนี้เราก็จะพบว่าการพูดหรือตักเตือนผู้อื่นทั้งที่เราปรารถนาดีต่อเขาคนนั้นแบบไม่ถูกจังหวะเวลาและอารมณ์
คนฟังรวมถึงใช้คำพูดที่รุนแรงและไม่เป็นวาจาสุภาษิตก็อาจจะเป็นวิบากกรรมติดตัวเราไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกันเนาะส่วนหลานสาวหรือลูกสาวของพี่ชายคนที่สามเขาเป็นเลขาของลูกเป็นหลานที่สนิทกันที่สุดอดีตชาติเคยเกี่ยวข้องกับลูกมาอย่างไรบุพกรรมใดทำให้ช่วง2ปีนี้เกี่ยวข้องกับลูกมาอย่างไรหลานสาวลูกในชาตินี้เมื่อพุทธันดรก่อนนู้นนะจ๊ะก็ได้มาเกิดเป็นเพื่อนรักของลูกเศรษฐีชาตินั้นคือชาติเดียวกันกับที่ลูกและเธอได้เคยสร้างวิบากกรรมร่วมกันนั่นก็คือวิบากกรรมจากการขี่ม้าโดยประมาทจนทำให้ผู้อื่นรวมทั้งตัวลูกเองต้องมาประสบอุบัติเหตุตอนเป็นผู้ชายและกรรมจากการแกล้งคลายหมุดยึดล้อเกวียนของพ่อค้าคู่แข่งจนเกวียนของพ่อค้าคนนั้นล้มพังทั้งคันจากวิบากกรรมที่ทำร่วมกันมาในชาตินั้นจึงเป็นเหตุทำให้เธอและลูกต้องมาประสบอุบัติเหตุในชาติปัจจุบันสำหรับพุทธันดรที่ผ่านมาหลานลูกก็ได้มาเกิดเป็นน้องสาวของลูกแล้วมาตอนที่ลูกกับสามีเริ่มรวมกลุ่มเพื่อนๆทำธุรกิจแบบเครือข่ายลูกก็เลยชักชวนเธอให้มาช่วยงานของลูกซึ่งเธอก็ได้ช่วยงานลูกได้เป็นอย่างดีและเมื่อเธอได้ย้ายมาอยู่ช่วยงานลูกที่บ้านลูกจึงได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรโดยการชักชวนให้เธอได้มาทำบุญที่วัดใหญ่และก็ได้มาพบกับพระมหาเถระพระองค์นั้นจนสุดท้ายเธอมีศรัทธาและก็ได้ร่วมสร้างบารมีกับลูกเรื่อยมาผังนี้ก็ติดตัวมาเนาะบุพกรรมใดทำให้ช่วง2ปีนี้ผิวหนังมักเป็นผื่นคันจะแก้วิบากกรรมนี้อย่างไรก็สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะบอกไปแล้วนะก็ลูกเป็นคนชวนเขาเป็นการเวทให้เขาอะส่วนสาเหตุที่ทำให้เธอเป็นผื่นคันตามตัวง่ายเป็นเพราะเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาในช่วงที่เธอยังเด็กเธอเคยแกล้งเพื่อนของเธอโดยนำใบไม้ที่มีพิษคันคล้ายๆใบตำแยเอามาตำผสมกับน้ำจากนั้นก็เอาไปพรมลงบนเสื้อผ้าของเพื่อนที่พาดเอาไว้เวลาที่เพื่อนเอามาใส่ก็คันเมื่อเพื่อนคันลูกก็ตัวเองก็สนุกสนานหัวเราะแต่เพื่อนกลับไม่มีอารมณ์หัวเราะด้วยเพราะทั้งแสบทั้งคันโดยวิบากกรรมที่เธอทำในครั้งนี้จึงติดตามตัวเธอและได้ช่องส่งผลในช่วงที่ตัวเธอโตแล้วจะเป็นผลได้เธอเป็นคนที่แพ้ง่ายและมีผื่นขึ้นง่ายจะแก้วิบากกรรมนี้ได้อย่างไรจะแก้วิบากกรรมนี้ตัวลูกก็ควรจะแนะนำให้เธอมันสั่งสมบุญทุกบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังนอกจากนั้นลูกก็ควรแนะนำให้เธอมันหาเวลาไปรับบุญทำความสะอาดเสนาสนะตามวัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมเช่นช่วยปัดกวาดเช็ดถูหอฉันลานวัดสาราการเปลี่ยนหรืออย่างน้อยถ้าไม่มีเวลาหรือสะดวกหรือความสะดวกจริงๆก็ให้เธอทำความสะอาดห้องพระที่บ้านของตัวเองให้สะอาดทุกวันจะนั่งให้เธออธิษฐานจิตน้อมนำบุญกุศลที่เธอได้ทำให้ส่งผลทำให้เธอหายจากโรคภัยที่เกิดขึ้นเหมือนอย่างเช่นพระนางโรหินีถ้าเธอสามารถปฏิบัติตัวได้ตามนี้เธอก็จะมีสิทธิ์หายจากโรคนี้ได้จ้าสำหรับหลานสาวลูกของพุทธนรที่ผ่านมาก็ทำหน้าที่เป็นฝ่ายกองเสบียงที่ดีคนหนึ่งนอกจากนั้นยังมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีสามารถกระทึงพระธรรมกายและกลับดุสิตบุรีได้ในที่สุดจ้าข้อ9ทีมงานที่ทำธุรกิจด้วยกันณปัจจุบันนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่เคยทำบุญร่วมกันมาใช่หรือไม่คะในหมู่ของผู้ที่ร่วมธุรกิจของลูกบางคนก็เป็นผู้ที่เคยร่วมบุญกันมากับลูกตั้งแต่ครั้งพุทธันดรที่แล้วและบางส่วนก็ได้มาเจอกับลูกเพราะว่าบุญเก่าที่เคยทำร่วมกันมาในอดีตส่งผลให้มาเจอกันอีกในชาตินี้จึงได้ลูกเป็นผู้นำในการทำธุรกิจ
ซึ่งนับเป็นโอกาสและจังหวะที่ดีของดาวรวยทั้งหลายที่จะได้รู้ได้เห็นโนว์ฮาวของอัพรวยว่าทำอย่างไรจึงได้รวยขนาดนี้ท่านมีเทคนิควิธีการอย่างไรจึงก้าวกระโดดขึ้นมาจากคนธรรมดาได้มาเป็นถึงมงกุฎทูตสองผู้สถาปนาทั้งสองคนซึ่งในโลกนี้มีเพียงแค่14คู่เท่านั้นคู่ที่15ก็ยังไม่ปรากฏขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วดังนั้นเมื่ออัพรวยทำอย่างไรก็ให้ทำตามที่อัพรวยทำให้ว่าไงว่าตามกันเพราะเมื่อเวลารวยก็จะได้รวยพร้อมๆกันทั้งอัพรวยและดาวรวยให้รวยอัพอัพกันเป็นทีมไปเลยข้อแถมมีอีกข้องเนาะแถมเนี่ยข้อแถมหลานสาวลูกของพี่ชายคนที่7ประกอบเหตุใดจึงย้ายศาสนาพุทธจากศาสนาพุทธไปศรัทธาพระเจ้าโดยเธอให้เหตุผลว่าศาสนาพุทธไม่ยุติธรรมเธอเกิดมายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยก็ให้มารับกรรมแล้วเหตุที่ทำให้หลานสาวของลูกย้ายศาสนาไปศรัทธาความเชื่ออื่นเพราะเมื่อหลายชาติก่อนเธอเคยเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิพ่อแม่ก็ได้อบรมสั่งสอนให้เธอนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กๆแต่ด้วยเหตุที่เธอเป็นคนที่มีทิฏฐิมานะจึงมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงในชาตินั้นนะจ๊ะดังนั้นเมื่อเธอเติบโตขึ้นจึงคิดว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่ความเชื่อที่เกิดขึ้นจากความศรัทธาของตัวเธอเองประกอบกับพ่อแม่ของเธอก็ไม่สามารถอธิบายหลักคำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนาให้แก่เธอได้เธอจึงรู้สึกว่าศาสนาพุทธยังไม่ใช่ศาสนาที่ดีที่สุดดังนั้นเธอจึงได้ทดลองไปแสวงหาความเชื่ออื่นที่เธอคิดว่าเป็นความเชื่อที่ดีกว่าแต่ความเชื่อใหม่ที่เธอไปนับถือนี้กลับไม่มีเหตุผลนี่ในชาตินู้นนะจ๊ะและก็ไม่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะความเชื่อนี้สอนให้บูชาเทพเจ้าซึ่งเทพเจ้านั้นจะมีตัวตนหรือไม่มีก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้มันเลื่อนลอยเหมือนชายหนุ่มนึกถึงหญิงสาวในฝันเห็นหญิงสาวในฝันที่ไม่มีจริงแต่เมื่อเธอได้เลือกแล้วเธอก็ได้ศรัทธาในความเชื่อนั้นต่อมาภายหลังเมื่อมีคนไปชี้แจงแสดงเหตุและผลด้วยใจที่เยือกเย็นทำความเข้าใจใหม่ให้กับเธอบุญเก่าของเธอจึงได้ช่องทำให้เธอหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนาเหมือนเดิมในชาติปัจจุบันหลานสาวของลูกได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิแต่เพราะวิบากกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตมาส่งผลจึงทำให้เธอเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาผิดๆเพราะว่าไปฟังที่ปลายเหตุว่าศาสนาพุทธสอนไว้ว่าคนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมจึงรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมที่ว่ามาเกิดมาแล้วยังไม่ได้ทำอะไรผิดก็ต้องมารับกรรมเสียแล้วที่เธอคิดเช่นนี้เพราะเธอยังไม่ได้ศึกษาต่อไปอีกว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเธอเคยประกอบเหตุเอาไว้ในอดีตปัจจุบันจึงต้องมาใช้ผลกรรมนั้นแต่เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการจึงทำให้เธอย้ายไปนับถือศาสนาอื่นและศาสนาใหม่ที่เธอหันไปนับถือนั้นเธอก็ไม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักคำสอนของศาสนานั้นเพราะศาสนาใหม่นี้มีคำสอนที่ไม่ยุติธรรมและไม่มีเหตุผลหนักเข้าไปกว่าเดิมอีกเขาสอนว่ามนุษย์ทุกคนมีบาปติดตัวมาตั้งแต่เกิดเพราะตนบรรพบุรุษของมนุษย์เคยทำบาปเอาไว้
แต่นั้นมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นลูกหลานจึงต้องได้รับบาปนี้ติดตัวมาด้วยและทุกคนจะต้องล้างบาปทั้งที่บาปนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองเลยซึ่งมันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลและก็ไม่มีความยุติธรรมเลยตอนนี้เธอกำลังอยู่ในช่วงใช้วิบากกรรมอยู่จะล้างด้วยน้ำเนี่ยให้ไปแช่อยู่แบบลาอย่างนั้นทั้งชาติก็ไม่หมดบาปความยุติธรรมที่แท้จริงยังไม่มีหรอกตราบใดที่มนุษย์ยังต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมถ้าเราอยากจะได้ความยุติธรรมที่แท้จริงจะต้องปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรมเสียก่อนเห็นธรรมเสียก่อนเข้าถึงธรรมก่อนจึงจะยุติได้เรื่องกฎแห่งกรรมจะยุติได้นะจ๊ะเพราะเห็นว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลแล้วก็ไปดับเหตุนั้นเสียผลก็จะดับไปเองจะยุติไปเองเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้จ้า